สวัสดีครับอาจารย์สุทธินันท์สุนทรกลัมนะครับจากภาควิชาเกษตรและทรัพยากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของสกุลเคอร์คูม่านะครับหรือว่าสกุลกระเจียวนะครับซึ่งเป็นพืชสกุลค่อนข้างใหญ่ในวงซิงจิเบอเรซีนะครับพืชในสกุลเคอร์คูม่าครับจะมีการแพร่กระจายในเขตร้อนของทวีปเอเชียเป็นหลักนะครับโดยกระจายตั้งแต่เอเชียใต้นะครับยาวมาจนถึงทางตอนใต้ของประเทศจีนนะครับแล้วก็พื้นที่กระจายพันธุ์หลักๆก็จะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับยาวไปจนถึงทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลียแล้วก็หมู่เกาะในแปซิฟิกใต้นะครับโดยคำว่าเคอร์คูม่าเนี่ยถูก describe เป็นครั้งแรกโดยลินเนียสนะครับโดยชื่อสกุลเคอร์คูม่าเนี่ยมาจากคำว่าเคอร์คุมในภาษาอาหรับนะครับซึ่งแปลว่าสีเหลืองนะครับที่มาจากขมิ้นชันนั่นเองนะครับส่วนในภาษาไทยเนี่ยเราก็จะใช้หลักๆอยู่2ชื่อนะครับก็คือคำว่ากระเจียวกับขมิ้นนะครับซึ่งคำว่าขมิ้นเนี่ยจะไปเหมือนกับในภาษาลาวนะครับจะใช้อยู่2คำก็คือคำว่าขมิ้นกับขี้มิ้นนะครับซึ่งคำว่าขี้มิ้นเนี่ยภาคใต้ก็ใช้ในการเรียกขมิ้นชันเช่นเดียวกันนะครับพืชในสกุลเคอร์คูม่าเนี่ยครับตัวไทป์ของสกุลเนี่ยเราใช้เป็นขมิ้นชันนะครับหรือว่าเคอร์คูม่าลองก้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยลินเนียสนะครับได้ใช้กระชายนะครับก็คือเคอร์คูม่าโทษครับก็คือโบเซนเบอร์เกียโรทุนด้าในการเดสไครพืชในสกุลเคอร์คูม่านะครับแต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนนะครับมาใช้ขมิ้นชันนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราคาดว่าจำนวนสมาชิกของสกุลเคอร์คูม่าน่าจะมีมากกว่า150สปีชีส์นะครับแล้วก็ในประเทศไทยเองเนี่ยเรามีรายงานแล้วนะครับไม่น้อยกว่า65สปีชีส์ซึ่งก็ถือได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการแพร่กระจายพันธุ์ของพืชในสกุลเคอร์คูม่าของโลกนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะเด่นนะครับของพืชในสกุลเคอร์คูม่านะครับถ้าเราดูอันแรกเลยนะครับก็คือช่อดอกเนี่ยจะเกิดมาจากลำต้นใต้ดินนะครับโดยช่อดอกก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแบบเซ็นทรัลก็คือเกิดมาจากบริเวณยอดของ leafy shoot นะครับส่วนอีกแบบนึงเนี่ยก็จะเกิดเป็นช่อดอกเนี่ยแยกออกมาจาก leafy shoot หรือเราเรียกว่าเป็นแบบ lateral form นะครับในช่อดอกเองนะครับก็จะมีใบประดับหรือว่าแบล็กเนี่ยจำนวนมากนะครับเรียงแบบสไปรัลนะครับอยู่บนก้านช่อดอกนะครับแล้วตัวแบล็กเนี่ยก็จะมีลักษณะคอร์เนตนะครับคล้ายกับถุงนะครับห่อหุ้มช่อดอกย่อยอยู่นะครับโดยแต่ละใบประดับย่อยเนี่ยอาจจะมีช่อดอกย่อยเนี่ยครับตั้งแต่2ดอกจนถึงมากกว่า2ดอกนะครับในบางสปีชีส์เนี่ยเราพบว่ามีเป็นจำนวนถึง10กว่าดอกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอนเทอร์เนี่ยมีลักษณะเวอร์ซาไทล์นะครับก็คือสามารถกระดกได้นะครับทีถ้าเราจะดูเจาะไปในแต่ละโครงสร้างของต้นนะครับอันดับแรกเราจะมาดูในส่วนของลำต้นใต้ดินหรือว่าไรโซมก่อนนะครับกระเจียวทุกเคอร์คูม่าทุกสปีชีส์นะครับเป็นพืชอายุหลายปีที่มีลำต้นใต้ดินนะครับลำต้นใต้ดินก็จะมีลักษณะหลากหลายออกไปนะครับตั้งแต่ขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่นะครับโดยส่วนมากเนี่ยก็จะมีการแตกแขนงของ lateral rhizome นะครับเนื้อข้างในของไรโซมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สีขาวสีเหลืองสีส้มนะครับสีม่วงไปจนถึงสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเขียวแล้วก็เราก็พบว่าในทุกสปีชีส์เลยนะครับเกือบทุกสปีชีส์เลยเนี่ย
ก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับโดยลำต้นใต้ดินหลักเนี่ยครับหรือเราเรียกว่าเง่าหลักเนี่ยลักษณะก็จะเป็นลูกโอวอยหรือว่าออฟโอวอยนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแขนงแลเทอรัลไรโซมแตกออกมาด้านข้างนะครับบางสปีชีส์เนี่ยตัวแลเทอรัลไรโซมเองก็มีลักษณะเป็นแท่งผอมๆนะครับเลื้อยทอดไปตามพื้นดินหรือเราเรียกว่าเป็นครีปปิ้งไรโซมนะครับแล้วเมื่อมันมีการเจริญในแต่ละฤดูเนี่ยก็จะมีส่วนของรากนะครับซึ่งสามารถสะสมอาหารได้นะครับเป็นลักษณะของทูเบอร์นะครับก็จะเป็นตุ้มภายในก็จะมีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสะสมอยู่นะครับทีนี้อย่างที่เรียนแจ้งไปแล้วนะครับว่าในส่วนของลำต้นใต้ดินหลักเนี่ยก็จะมีรูปร่างหลายแบบนะครับบางชนิดอาจจะมีรูปร่างเป็นกลมหรือค่อนข้างกลมนะครับหรือว่าเป็นรูปไข่นะครับแล้วก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับที่มีลักษณะเป็นรูปไข่ที่ยาวนะครับค่อนข้างจะเด่นมากนะครับเช่นในพวกขมิ้นอ้อยนะครับทีนี้ตัวไรโซมเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ลักษณะของรูปร่างในการจัดจำแนกเท่าไหร่นะครับเพราะเราถือว่ามันสามารถแปรเปลี่ยนไปได้ตามสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็แต่ว่าจะดูในเรื่องของการแตกแขนงของไรโซมนะครับเพราะลักษณะนี้ค่อนข้างชัดเจนแน่นอนนะครับว่ามีการแตกแขนงหรือไม่มีการแตกแขนงนะครับแล้วก็จำนวนแขนงที่เกิดขึ้นมามีมากหรือมีน้อยเพียงใดนะครับส่วนสีภายในของไรโซมเนี่ยเราก็จะดูในสีเราก็จะดูในส่วนของสีที่เป็นสีของเนื้อไรโซมหลักนะครับแต่ว่าข้อสังเกตอันนึงนะครับก็คือสีของเนื้อไรโซมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอายุของลำต้นใต้ดินด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงในการพัฒนาเช่นช่วงที่มันกำลังพักตัวหรือช่วงที่มันออกจากการพักตัวแล้วสีก็จะค่อนข้างไม่เหมือนกันนะครับในบางชนิดเนี่ยอย่างในภาพเนี่ยครับเราจะสังเกตว่าเมื่อเราหักส่วนของไรโซมเนี่ยเราจะเห็นส่วนของเส้นใยนะครับยืดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งเหมือนกันในบางชนิดที่พบลักษณะแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของสัตว์จีนัสเคอร์คูมานะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะนำเรียนในสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ leafy shoot นะครับในกลุ่มเคอร์คูมาเนี่ย leafy shoot ก็มีลักษณะค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรนะครับความสูงก็ไล่ไปตั้งแต่20เซนติเมตรไปจนถึงขนาด2เมตรนะครับโดย leafy shoot เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยใบนะครับตั้งแต่2ใบจนถึง8ใบด้วยกันนะครับอัดอยู่นะครับเป็นแท่งฟอร์มเป็นส่วนของลำต้นเทียมขึ้นมานะครับเพราะว่ากระเจียวส่วนอย่างพืชในสกุลเคอร์คูมาเนี่ยจะเป็นพวกสเตมเลสนะครับก็คือมันจะไม่มีลำต้นที่แท้จริงนะครับทีนี้ถ้าเราดูในส่วนของใบนะครับบนใบบนก้านใบเนี่ยก็จะมีส่วนของลิ้นใบหรือว่าลิกูนะครับซึ่งลิกูในเคอร์คูมาเนี่ยครับจะมีลักษณะที่ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็บางเป็นเยื่อนะครับแล้วก็มีความยาวที่ค่อนข้างสั้นมากนะครับแตกต่างกันในกลุ่มของซิงจิเบอร์เลยซึ่งจะมีลิกูขนาดใหญ่นะครับเห็นได้ชัดเจนใช้เป็นลักษณะจัดจำแนกนะครับแต่ในเคอร์คูมาเนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้ลักษณะของลิกูเท่าใดนักนะครับเนื่องจากว่าไม่ชัดเจนแล้วก็ใน1สปีชีส์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราพบลิกูมากกว่า1แบบนะครับโดยส่วนมากเนี่ยลิกูก็จะมีลักษณะเป็นไบโลบนะครับเป็น2ภูนะครับเห็นค่อนข้างชัดเจนส่วนของก้านใบเนี่ยในทุกสปีชีส์เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีก้านใบเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นร่องนะครับเ
ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของแผ่นใบนะครับแผ่นใบของกระเจียวเนี่ยเนื่องจากว่ามีจำนวนสมาชิกในสกุลเนี่ยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นแผ่นใบเนี่ยก็จะมีรูปร่างค่อนข้างหลากหลายนะครับมีตั้งแต่แบบที่เป็นลิเนียนะครับเป็นnarrow elliptic นะครับไปจนถึงที่เป็นโอเวทเลยนะครับและโดยส่วนมากเนี่ยก็จะมีสีสันเนี่ยเป็นในโทนของสีเขียวนะครับตั้งแต่สีเขียวไปจนถึงสีเขียวเข้มนะครับโดยเฉพาะด้านที่เป็นด้าน adaxial นะครับก็จะมีสีที่เข้มกว่าด้านที่เป็น abaxial นะครับในบางสปีชีส์เนี่ยเราก็พบว่ามันก็จะมีเป็นแถบสีแดงนะครับอยู่บริเวณเส้นกลางใบนะครับบางชนิดก็จะพบแต่แนวของเส้นกลางใบบางชนิดก็จะมีการแผ่ออกมานะครับแถบสีแดงนี้ก็จะแผ่ออกมาบริเวณรอบๆเส้นกลางใบแบบในภาพนะครับมีส่วนน้อยนะครับที่พบว่าตัวแถบสีแดงเนี่ยมันจะมองเห็นจากทางด้าน abaxial นะครับในด้านที่เป็น abaxial เนี่ยส่วนใหญ่พืชในสกุลเคอร์คูม่าเนี่ยก็จะมีสีค่อนข้างอ่อนกว่านะครับแล้วก็ในเคอร์คูม่าบางสปีชีส์ก็จะเห็นว่ามันมีการนูนของเส้นใบนะครับเห็นเป็นพิเคทค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนเรื่องของขนที่อยู่บนใบของเคอร์คูม่าเนี่ยในบางสปีชีส์นะครับเราก็พบว่าถึงแม้จะเป็นสปีชีส์เดียวกันแต่ว่า population คนละ population กันก็อาจจะมีขนทั้งด้าน abaxial และ adaxial ได้นะครับหรืออาจจะมีแค่ด้าน abaxial แต่ adaxial ไม่มีก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันในรายละเอียดว่ากระเจียวชนิดนั้นเนี่ยมีลักษณะของการเป็นโพลีพลอยหรือเปล่านะครับถ้ามีก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของช่อดอกนะครับไล่ไปตั้งแต่ก้านช่อดอกนะครับก้านช่อดอกของเคอร์คูม่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะฝังอยู่ในซูโดสเตมนะครับแล้วก็ถูกห่อหุ้มด้วยส่วนของกาบใบที่ไม่มีแผ่นใบหรือเราเรียกว่า leaflet sheet นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะค่อนข้างสั้นนะครับยกเว้นในกลุ่มของสกุลย่อย Hichiniopsis นะครับที่ก้านดอกเนี่ยจะค่อนข้างยาวเด่นนะครับส่วนของช่อดอกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยใบประดับนะครับจำนวนหลายใบนะครับเรียงแบบสไปรัลอยู่บนก้านช่อดอกนะครับใบประดับแต่ละใบเนี่ยมีลักษณะห่อเป็นคอเนทนะครับที่บริเวณฐานนะครับฟอร์มขึ้นมาเป็นลักษณะของเพาหรือว่ากระเป๋านะครับด้านในก็จะมีช่อดอกย่อยอยู่นะครับส่วนของแบล็กเนี่ยเราก็จะพบว่าในกระเจียวบางสปีชีส์นะครับบางสับจีนัสเนี่ยก็จะมีส่วนที่เรียกว่าโคม่าแบล็กนะครับก็จะเป็นแบล็กที่ลักษณะพิเศษนะครับไม่เหมือนกับแบล็กบริเวณอื่นคือมักจะมีลักษณะสีสันที่แตกต่างหรือว่ารูปร่างที่แตกต่างออกไปตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือในพวกของปทุมมาหรือว่ากระเจียวบัวนะครับซึ่งโคม่าแบล็กเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีสีสันสวยงามนะครับต่างจากส่วนที่เราเรียกว่าเฟอร์ไทล์แบล็กนะครับซึ่งในส่วนเฟอร์ไทล์แบล็กเนี่ยก็จะมีช่อดอกย่อยอยู่ด้านในนะครับสีสันก็จะค่อนข้างออกไปในโทนสีเขียวเป็นส่วนใหญ่นะครับในส่วนของดอกนะครับก็จะมีโครงสร้างนะครับที่เรียกว่า Blacteo นะครับรองรับส่วนของดอกแต่ละดอกอยู่นะครับตัว Blacteo เนี่ยรูปร่างก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมนะครับหรือเป็นแบบคล้ายๆเรือนะครับเป็น boat shape นะครับห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ดอกยังตูมอยู่นะครับแล้วก็ในดอกของเคอร์คูม่าเนี่ยจะเป็นดอกที่ไม่มีก้านดอกนะครับเป็นเซสไซด์นะครับ
แล้วก็จะมีถ้าเราดูจากส่วนของจากฐานไล่ขึ้นไปนะครับบริเวณฐานเนี่ยก็จะมีโครงสร้างของวงกลีบก็คือ calyx นะครับ calyx เนี่ยจะเชื่อมติดกันเป็นทิวนะครับโดยที่ส่วนปลายเนี่ยจะมีลักษณะแบ่งเป็น3ภูนะครับแล้วก็มักจะมีร่องนะครับผ่าลึกกว่าร่องด้านอื่นอยู่1ร่องนะครับเราเรียกว่า unilateral incision นะครับอันนี้ก็จะให้ดูลักษณะของ calyx ที่มีความแตกต่างกันนะครับคือฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็น calyx ที่ unilateral incision เนี่ยสั้นมากนะครับเทียบกับอันขวามือนะครับที่ลักษณะของร่องเนี่ยค่อนข้างลึกชัดเจนนะครับอันนี้มาจากของคนละสปีชีส์กันนะครับแล้วก็ส่วนของ floral tube นะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับรูปกลวยนะครับคือด้านปลายเนี่ยจะบานออกนะครับแล้วก็แคบลงในส่วนของฐานนะครับแล้วเราก็มักจะเห็นส่วนของวงแหวนนะครับที่เป็นขนนะครับห่ออยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของการบานออกของตัว floral tube นะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการโอบรัดนะครับส่วนของสไตล์ไว้นะครับซึ่งในการทำ description เนี่ยสีด้านในกับสีด้านนอกของตัวfloral tube เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับในส่วนของความยาวนะครับของการพื้นที่ที่มีขนอยู่ในfloral tube เนี่ยเราก็ใช้ในการจัดจำแนกเช่นเดียวกันนะครับนะครับในสไลด์นี้นะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงกลีบต่างๆนะครับของดอกเคอร์คุม่านะครับถ้าเราไล่ดูจากด้านบนนะครับเราก็จะเห็นกลีบอยู่หนึ่งอันที่เรียกว่าดอร์ซัลคาเรล่าโลบนะครับดอร์ซัลคาเรล่าโลบเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกับแบคทีโอนะครับคือมีรูปร่างเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าเป็นบัวเชฟนะครับในหลายๆสปีชีส์นะครับก็จะมีลักษณะการเป็นมูโคเนตนะครับจะมีส่วนของมูโคนะครับเป็นติ่งยื่นออกมาบริเวณปลายนะครับซึ่งบนมูโคเนี่ยเราบางทีเราก็จะพบว่าบางชนิดก็จะเป็นแบบเรียบนะครับไม่มีขนนะครับบางชนิดก็จะมีขนกระจายอยู่ปากปลายอยู่บริเวณมูโคซึ่งตรงนี้เราก็ใช้เป็นลักษณะจัดจำแนกด้วยที่เราต้องจำเป็นจะต้องบันทึกลงไปใน description นะครับแล้วก็ในส่วนของ lateral cholera lobe นะครับด้านล่างมี2กลีบนะครับตัว lateral cholera lobe เนี่ยก็มักจะมีรูปร่างคล้ายๆกับ dorsal cholera lobe นะครับแต่ว่ามักจะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็มักจะงอไปทางด้านหลังนะครับมีลักษณะเป็น reflex นะครับในบางชนิดเนี่ยก็มีลักษณะที่ค่อนข้างจะบางมากนะครับเหมือนเป็นเยื่อบางๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ lateral staminode นะครับซึ่งเป็นปีกที่ค่อนข้างเด่นนะครับในเป็นเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันเนี่ยที่เป็นแผ่ออกเป็นแผ่นเนี่ยค่อนข้างจะเด่นนะครับในบริเวณของโครงสร้างของlateral staminode เนี่ยก็มักจะยื่นไปข้างหน้านะครับหรือไม่ก็แผ่ออกนะครับทางด้านข้างนะครับเหมือนในรูปในภาพนี้ครับอย่างภาพนี้ก็จะเป็นเคอร์คูม่านครพนมเอ็นซิสนะครับเราก็จะเห็นลักษณะของ lateral staminode เนี่ยมันแผ่ออกด้านข้างนะครับด้านล่างก็จะเป็น carcuma placina นะครับลักษณะก็จะยื่นออกไปด้านหน้านะครับถัดมานะครับก็จะเป็นกลีบที่โดดเด่นที่สุดนะครับของ carcuma นะครับก็คือส่วนของ labellum นะครับหรือว่าลิปนั่นเองรูปร่างส่วนใหญ่ของลาเบลลัมเนี่ยครับก็จะเป็นรูปร่างแบบโอเวตนะครับออฟโอเวตหรือว่าลอมบอยนะครับแล้วก็มักจะมีลักษณะเป็นไบโลนะครับมี2คู่นะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นออฟสตรีไตรโลนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะเห็นคล้ายๆเหมือนมี3คู่
นะครับในบางสปีชีส์นะครับโดยเฉพาะในสัตว์จีนัสเคอร์คูมาเต้อีโคมาเต้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นคลอนะครับเป็นเหมือนก้างนะครับตรงด้านฐานเนี่ยก็จะมีความคอดเว้านะครับซึ่งในเรื่องของสีสันนะครับตัวลาเบลลัมของเคอร์คูมาเนี่ยก็จะมีแถบตรงกลางนะครับที่เราเรียกว่ามีเดียนแบนนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถบนูนขึ้นมานะครับมักจะมีสีสันที่โดดเด่นนะครับต่างออกไปจากสีบริเวณอื่นของลาเบลลัมนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีผลนะครับต่อพวกพอลลิเนเตอร์ทั้งหลายในการดึงดูดพอลลิเนเตอร์ทั้งหลายนะครับในการทำ description นะครับเราก็ควรจะใช้ตัวดอกเนี่ยที่มีความสดนะครับเพราะว่าลักษณะของลาเบลลัมเนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของพวกที่ขอบเนี่ยเขามีความเว้าเป็นหยักๆแบบนี้นะครับมีความเป็นเซอร์เลตเนี่ยเมื่อดอกมันเหี่ยวนะครับเมื่อดอกมันแห้งเนี่ยมันจะม้วนเข้าไปด้านในนะครับทำให้การทำ description หรือการดูตัวอย่างบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้นะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เด่นมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความสำคัญของเคอร์คูมานะครับก็คือส่วนของเกสรทั้งโดยเฉพาะในเกสรเพศผู้นะครับในเคอร์คูมาเนี่ยครับตัวฟิลาเมนต์เนี่ยเจริญดีนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนๆนะครับติดกับส่วนของแอนเทอร์นะครับบริเวณที่ติดกับแอนเทอร์เนี่ยนะครับก็จะมีความมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อบางๆนะครับทำให้ตัวแอนเทอร์เนี่ยมันสามารถกระดกได้นะครับเป็นแบบเวอร์ซาไทล์นะครับแล้วแอนเทอร์เนี่ยก็จะมี2แบบนะครับแบบที่มีสเปอร์นะครับก็คือมีเดือยบริเวณนี้นะครับ3ลูกทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นชนิดที่มีแอนเทอร์สเปอร์นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีแอนเทอร์สเปอร์นะครับแล้วก็ในบางชนิดนะครับเราก็จะพบเห็นส่วนที่ยื่นออกมาจากแอนเทอร์ด้านบนตรงนี้ที่เป็นแอนเทอร์เคลสนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับเราก็พบว่าอาจจะไม่มีแอนเทอร์เคลสก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพให้ดูลักษณะโครงสร้างนะครับแล้วก็ส่วนประกอบของตัวสตาเมนนะครับของเคอร์คูมานะครับอันนี้ก็จะเห็นฟิลาเมนต์เป็นแผ่นแบนๆนะครับแล้วก็มีแอนเทอร์อยู่ทางด้านปลายนะครับตัวแอนเทอร์เนี่ยก็จะโอบล้อมรอบส่วนของสไตล์แล้วก็สติกมาอยู่นะครับอันนี้ก็จะให้ดูกลุ่มที่ไม่มีสเปอร์นะครับกับพวกที่มีสเปอร์เราจะเห็นว่าในกลุ่มที่มีสเปอร์เนี่ยในการบรรยายลักษณะนะครับจะต้องเขียนให้มีความละเอียดนะครับว่าแอนเทอร์สเปอร์มีรูปร่างเป็นแบบไหนนะครับเป็นแผ่นแบนนะครับหรือว่าเป็นแบบโคนิคอลยื่นไปด้านหน้ายื่นไปด้านข้างมีปุ่มมีปมอยู่ด้านหน้าของฐานของสเปอร์หรือไม่นะครับอีกอันนึงนะครับอีกโครงสร้างนึงก็คืออีพิไกนัสแกลนนะครับก็จะเป็นต่อมนะครับอยู่เหนือส่วนของรังไข่นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็พบว่ามันก็จะมีอยู่2ต่อมด้วยกันนะครับลักษณะจะเป็นทรงกระบอกนะครับสั้นยาวต่างกันนะครับสั้นยาวผอมบางต่างกันแล้วแต่สปีชีส์นะครับแล้วก็บริเวณส่วนปลายนะครับก็จะมีตั้งแต่ปลายทู่ยันปลายแหลมนะครับส่วนของรังไข่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปร่างเป็นทรงกลมนะครับหรือว่าเป็นแบบอินิซอยนะครับเมื่อเราตัดตามขวาออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมี3ล็อกคู่นะครับแล้วก็มี presentation แบบ axial presentation นะครับโอวูก็จะติดอยู่ภายในรังไข่นะครับในบางครั้งเนี่ยเราก็พบว่าผิวด้านนอกของรังไข่
นะครับก็จึงเป็นสถานที่มีฝนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของดอกเคอร์คูม่าที่ได้รับการdissection นะครับครบสมบูรณ์ทุกส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบดอกทั้งหมดนะครับของเคอร์คูม่าทีนี้ถัดมานะครับก็มาดูในส่วนของผลนะครับผลของเคอร์คูม่าเนี่ยจะเป็นแบบแคปซูลนะครับลักษณะก็มักจะเป็นค่อนข้างกลมหรือว่าเป็นรีออกรีนะครับเมื่อมีเมล็ดภายในพัฒนาเต็มที่แล้วผลเนี้ยก็จะแตกออกนะครับตัวผนังของแคปซูลเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นผิวค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ดูมีเฟลชี่นิดหนึ่งนะครับอย่างในภาพนี้จะเป็นผลของปฐุมาถิ่นใต้นะครับที่ถูกหนอนเนี่ยกินส่วนของผิวแคปซูลออกไปหมดนะครับก็จะเผยให้เห็นส่วนเมล็ดด้านในนะครับว่ามันเรียงตัวอยู่เป็นอย่างไรนะครับและในส่วนของเมล็ดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปโอวอยด์หรือออฟโอวอยด์นะครับแต่ว่ารูปร่างเนี่ยไม่ค่อยแน่นอนนะครับเป็นเอเรกูล่านะครับสีสันก็มีตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนนะครับสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผิวเนี่ยก็มักจะมันวาวนะครับแล้วก็จะมีส่วนของแอริลนะครับเป็นเยื่อสีขาวๆเนี่ยห่อหุ้มตัวเมล็ดอยู่นะครับซึ่งหน้าที่ของแอริลเนี้ยบาง textbook นะครับก็จะบอกว่ามันช่วยให้เมล็ดเนี่ยสามารถลอยน้ำได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าหน้าที่หลักๆเนี่ยของตัวแอริลก็คือมันสามารถล่อให้มดนะครับมาเอาเมล็ดเนี่ยออกไปจากบริเวณที่มันตกอยู่นะครับขนไปไว้ไกลๆได้นะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าเคอร์คูม่าเนี่ยใช้มดในการแพร่กระจายพันธุ์ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราดูการจัดจำแนกนะครับพืชในสกุลเคอร์คูม่าเนี่ยปัจจุบันนะครับเราจัดจำแนกเป็น3สกุลย่อยนะครับสกุลย่อยแรกนะครับก็จะเป็นสับจีนัสเคอร์คูม่านะครับสกุลย่อยที่2ก็จะเป็นสับจีนัสนิชเนียฟซิสแล้วก็สกุลย่อยล่าสุดนะครับก็จะเป็นสับจีนัสอีโคมาเต้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทีละสับจีนัสกันนะครับถ้าเราดูการจัดจำแนกนะครับผลจากการวิเคราะห์ทางโมเลกุลาร์ไบโอโลจีเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วมันสามารถแบ่งได้นะครับเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับโดยที่กลุ่มใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือสับจีนัสเคอร์คูม่านะครับนะครับรองลงมานะครับก็จะเป็นกลุ่มของสับจีนัสนิชเนียฟซิสนะครับแล้วก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มเคดของทิเรียนานะครับซึ่งกลุ่มนี้ลักษณะนะครับค่อนข้างจะก้ำกึ่งระหว่างอีโคมาเต้แล้วก็เคอร์คูม่านะครับแล้วก็สัตตินัสล่าสุดนะครับที่ถูกแยกออกมาโดยสมบูรณ์แล้วก็คือสัตตินัสอีโคมาเต้นะครับทีนี้ถ้าเราดูนะครับเราจะพบว่าในกลุ่มของสัตตินัสเคอร์คูม่าเนี่ยมีความแปรผันเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็มักจะเป็นพวกที่ไม่ติดเมล็ดนะครับคือใช้การขยายพันธุ์โดยแบบไม่อาศัยเทศเป็นหลักนะครับในส่วนของสกุลย่อยอื่นๆนะครับก็จะเป็นพวกที่ความแปรผันเนี่ยค่อนข้างต่ำลักษณะของ morphology เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ใช้ sexual reproduction เนี่ยมากกว่านะครับทีนี้ในปี2015นะครับดร.ยาน่าเนี่ยได้ตีพิมพ์บทความออกมา1ชิ้นนะครับซึ่งบทความนี้ถือว่าเป็นสึนามิของคนที่ศึกษาพืชในสกุลเคอร์คูม่าก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในบทความนี้มีการยุบรวมเอาสกุลย่อยๆนะครับสกุลที่มีจำนวนสมาชิกไม่มากเนี่ยในกลุ่มของวงขิงเนี่ยเข้ามาอยู่ในสกุลเคอร์คูม่านะครับเช่น
Pichinosis salentus นะครับ Smithatis laurocentus paracotoea นะครับแล้วก็บางสปีชีส์ของแคมเฟียเนี่ยเข้ามาอยู่ในสกุลเคอร์คูมานะครับก็ทำให้จำนวนสปีชีส์ของสกุลเคอร์คูมาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในสกุลย่อยแต่ละสกุลนะครับไล่ไปตั้งแต่อันที่มีลักษณะของมอร์โฟโลจีเนี่ยง่ายที่สุดนะครับสกุลย่อยแรกก็คือสับจีนัสพิชเนียซิสนะครับทั้งสกุลนะครับออกดอกแบบเซ็นทรัลนะครับก็คือออกที่ส่วนปลายของลีฟฟี่ชูตนะครับแล้วก็ส่วนของแบล็คเนี่ยมีลักษณะคอเนตนะครับค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มักจะมีการงอลงของส่วนปลายของแบบนะครับแบบในภาพนะครับแล้วก็ลักษณะเดิมนะครับที่ดร.ยาน่าเนี่ยเอาบรรยายไว้ก็คือในสกุลที่ในสกุลย่อยที่ชินอฟซิสเนี่ยจะไม่มีแอนเทอร์สเปิร์มนะครับจนกระทั่งเราพบว่ามันมีอยู่2สปีชีส์ด้วยกันนะครับที่พบแอนเทอร์สเปิร์มนะครับก็คือเคอร์คูมาพาพิโลนาเซียกับเคอร์คูมาลูโฟสเตียตานะครับเดี๋ยวเราก็จะให้ดูเป็นตัวอย่างในสไลด์ถัดไปนะครับแต่ว่าลักษณะหนึ่งที่ยังชัดเจนอยู่นะครับแล้วยังนิ่งอยู่ก็คือการที่มันไม่มีอิทิไกนัสแปลงนะครับก็ยังเห็นอยู่ว่าบริเวณเหนือรังไข่เนี่ยเราไม่พบอีพิแกนัสแกลนเลยในสปีชีส์ที่อยู่ในสกุลย่อยนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจำนวนสปีชีส์นะครับจำนวนสมาชิกของสกุลย่อยฮิชเนอฟซิสนะครับที่สามารถรวบรวมข้อมูลมาได้นะครับตัวที่เป็นสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นสปีชีส์ที่เราพบว่ามีการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็สปีชีส์ที่มีดอกจันอยู่ด้านหน้าเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นสปีชีส์ที่เป็นพันธุ์เฉพาะถิ่นนะครับก็เป็นเอนเดมิกสปีชีส์ของประเทศไทยนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทยเกือบทั้งหมดนะครับตัวอย่างนะครับตัวแรกก็คือปฐุมาถิ่นใต้นะครับปฐุมาพาพิโลนาเซียนะครับชนิดนี้เนี่ยลักษณะเด่นนะครับก็คือช่อดอกนะครับจะมีสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีเป็นบลอชสีขาวนะครับแต้มอยู่ที่สองข้างนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเส้นที่อยู่บนใบประดับเนี่ยเป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะครับตัวดอกนะครับก็มีสีม่วงอ่อนนะครับลักษณะเด่นมากๆเลยของปฐุมาถิ่นใต้นะครับก็คือตัวลาเบลลัมเนี่ยมันมีการพับงอขึ้นนะครับทำให้เมื่อเราดูเผินๆเนี่ยดอกของปฐุมาถิ่นใต้มันจะคล้ายๆกับดอกในพืชวงถั่วนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อสปีชีส์นะครับแล้วก็อีกลักษณะเด่นหนึ่งนะครับของปฐุมาถิ่นใต้เลยก็คือมันเป็นกระเจียวที่อยู่ในสับจีนัสพิชเนฟซิสแต่ว่ามีแอนเทอร์สเปิร์มขนาดใหญ่นะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสปีชีส์ที่มีแอนเทอร์สเปิร์มใหญ่ที่สุดในเคอร์คูมาเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้เราพบเฉพาะที่จังหวัดสตูลนะครับที่อำเภอละงูเท่านั้นนะครับไม่พบที่อื่นในประเทศไทยถือว่าเป็นฮิชเนอฟซิสที่กระจายพันธุ์อยู่ในภาคใต้ไม่กี่สปีชีส์นะครับอันนี้ก็จะให้ดูตัวอย่างแห้งนะครับเราจะเห็นว่าแม้แต่ตัวอย่างแห้งเองเนี่ยเราก็ยังสามารถ identify ได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าเราเห็นลักษณะของเส้นสีขาวที่อยู่บนแบบได้ชัดเจนเลยแม้ว่าจะเป็นตัวอย่างแห้งก็ตามถัดมานะครับก็จะเป็นบัวลายปาจีนนะครับเคอร์คูมาลูโฟเซต้านะครับเคอร์คูมาลูโฟเซต้าเนี่ยลักษณะเด่นของเขานะครับ
ก็คือส่วนของใบประดับเนี่ยมันจะมีริ้วสีน้ำตาลแดงนะครับแล้วบริเวณด้านข้างของแบล็คเนี่ยก็จะมีสีชมพูสดนะครับเป็นบลัชแต้มอยู่2ด้านของแบล็คนะครับก็เป็นพืชเป็นคาคุมาตัวที่สามารถใช้ในการปรับปรุงพันธุ์นะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์คาคุมาลูกผสมต่างๆนะครับเป็นที่นิยมนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าอย่างในคาคุมาบางสปีชีส์เนี่ยเราจะสามารถเห็นลิกกู้ได้2แบบนะครับในโบราณปาจีนเนี่ยเราก็พบว่ามีทั้งลิกกู้ที่เป็นแบบทรังเคตนะครับก็คือปลายจะตัดไปเลยนะครับไม่เห็นเป็นโหลกนะครับแล้วก็แบบที่เห็นเป็นใบโหลกชัดเจนนะครับอีกลักษณะหนึ่งนะครับของโบราณปาจีนที่เด่นมากๆนะครับก็คือเป็นพิชินอปซิสที่มีแอนเทอร์สเปอร์นะครับเห็นแอนเทอร์สเปอร์ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวดอกนะครับก็มีสีสันสวยงามนะครับมีสีม่วงนะครับดอกก็จะคล้ายๆกับบัวลายนะครับหรือว่าเคอร์คูมาและโดต้านะครับถัดมานะครับก็จะเป็นมณีการนะครับมณีการเนี่ยก็กระจายพันธุ์เป็นพืชถิ่นเดียวนะครับอยู่ที่อำเภอไซโยกนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเจอแค่พื้นที่แคบๆนะครับไม่กระจายพันธุ์ไม่กว้างนะครับมีลักษณะค่อนข้างเด่นนะครับก็คือก้านดอกเนี่ยยาวเลยส่วนของใบนะครับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะในการใช้เป็นไม้ตัดดอกได้นะครับก็เขาก็มีการใช้เอาไปทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์นะครับแต่ว่าในมณีการนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้จะไม่เห็นแอนเทอร์สเปอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะของที่ชินอปซิสทั่วไปนะครับแล้วในมณีการบางต้นนะครับเราก็สามารถพบว่ามันมีการส่งกลิ่นของดอกด้วยนะครับกลิ่นก็จะคล้ายๆกับกุหลาบมอญหรือว่ากลิ่นจางมากๆนะครับตัวช่อดอกเนี่ยก็จะมีสีชมพูนะครับก็จะไล่ไปเนี่ยสีชมพูอ่อนถึงสีชมพูเข้มนะครับแล้วก็habitat ของเขานะครับจะชอบขึ้นอยู่ตามซอกหินนะครับเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เก็บมาเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วเนี่ยเราจะพบว่ามีการโน้ตนะครับว่าเขาเรียกว่ากระเจียวหินนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อคาคุมาลิโทฟิล่านะครับที่แปลว่าชอบหินนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นช่อมรกตเมืองเลยนะครับคือคุมาฟิมเบียต้านะครับที่มาของชื่อฟิมเบียต้าเนี่ยมาจากชื่อของลักษณะของลาเบลลัมที่เป็นแบบฟิมเบรกนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับลักษณะเด่นอีกอันนึงนะครับก็คือส่วนของช่อดอกเนี่ยแบล็คทั้งหมดนะครับมีสีเขียวสดนะครับมีสีเขียวสดนะครับแล้วก็ดอกมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับพบเฉพาะในพื้นที่เขตจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เลยนะครับเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างแห้งนะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความจำเป็นมากๆในการศึกษาพืชในวงขิงนะครับไม่ใช่แค่สกุลเคอร์คูมาอย่างเดียวนะครับคือเราจำเป็นจะต้องมีการเก็บตัวอย่างดองนะครับดองในน้ำยาดองเนี่ยเอาไว้เพื่อเทียบกันนะครับเพราะว่าพอเวลาทำเป็นตัวอย่างแห้งแล้วเนี่ยดอกในพืชวงขิงเกือบทั้งหมดเนี่ยครับไม่สามารถที่จะถูกพิเศษได้นะครับบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันสำหรับการศึกษาทางอนุภูมิทางถ้าเราไม่มีดอกในน้ำยาดองมาเปรียบเทียบลักษณะนะครับถัดมานะครับตัวนี้นะครับบุษลินนะครับเคอร์คูมาสตาร์แลนทอยเดสนะครับก็เป็นพืชที่หน้าตาคล้ายๆกับพืชในสกุลว่านเพชรน้อยเดิมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสตาร์แลนทัสได้ถูกยุบเข้ามาอยู่ในเคอร์คูมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวบุษลินเนี่ยมีความแตกต่างจาก
ว่านเพชรน้อยตัวอื่นในสกุลว่านเพชรน้อยเดิมเนี่ยก็คือส่วนของแบล็คเนี่ยเขาจะมีตั้งแต่3ขึ้นไปนะครับซึ่งในกลุ่มของซาเลนทัสเดิมเนี่ยส่วนใหญ่เกือบทุกสปีชีส์เลยนะครับจะมีเพียง2กลีบเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวบุสลินนะครับก็จะมีลักษณะของแอนเทอร์เคลสเนี่ยค่อนข้างใหญ่แผ่เป็นสตาร์ทูเลตนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ใบเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกับหญ้ามากๆนะครับแล้วเวลาเขาขึ้นอยู่ในฮาบิแทตของเขานะครับก็จะมีลักษณะที่ถ้าดูเผินๆเนี่ยจะคล้ายกับหญ้าเลยนะครับแล้วก็เราก็พบว่าในมุสลินเนี่ยเมื่อตัวผลเนี่ยมันแตกแล้วนะครับเมล็ดก็จะออกมากองกันอยู่ในส่วนของช่อดอกนะครับแล้วก็จะมีมดนะครับมาแบกเอาเมล็ดเนี่ยออกไปนะครับแต่เราก็พบว่ามดเนี่ยไม่ได้กินนะครับไม่ได้กินส่วนของแอริลหรือส่วนของเมล็ดนะครับเพียงแต่โดนล่อนะครับจากกลิ่นที่ออกมาจากแอริลนะครับและแอริลเนี้ยเมื่อกลิ่นมันหายไปมดก็จะทิ้งเมล็ดไว้นะครับเพราะว่าไม่มีตัวที่จะมาดึงดูดให้มันสนใจแล้วเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าบุสลินเนี่ยก็คือหลอกใช้มดนะครับให้ช่วยในการกระจายเมล็ดให้นั่นเองนะครับในสกุลย่อยถัดมานะครับก็จะเป็นสกุลย่อยอีโคมาเต้นะครับหรือว่าสกุลย่อยกระเจียวสุเทพนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าสกุลย่อยอีโคมาเต้เนี่ยเราพบว่าสปีชีส่วนใหญ่เราก็พบในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับลักษณะประจำสกุลย่อยนะครับก็คืออันแรกนะครับก็คือมีอีพิแกนัสแกลนนะครับ2อันนะครับแล้วก็มีส่วนของแอนเทอร์สเปอร์นะครับในบางสปีชีส์เนี่ยส่วนของแอนเทอร์สเปอร์สามารถผลิตมูซิเลตนะครับหรือว่าผลิตเมือกได้นะครับแล้วก็ส่วนของเฟอร์ไทแบล็คนะครับมักจะมีส่วนปลายที่แหลมนะครับแล้วก็คอเนตเฉพาะบริเวณฐานเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็จะไม่มีส่วนของโครมาแบล็คนะครับส่วนของใบเนี่ยก็จะมีส่วนของลิกู้เนี่ยดีเวลลอปค่อนข้างดีกว่าในสกุลย่อยที่ชิเนอฟซิสนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างสปีชีส์ในสกุลย่อยอีโคมาเต้นะครับอันแรกเลยก็คือเคอร์คูมาอีโคมาต้านะครับหรือว่ากระเจียวสุเทพนะครับเป็นพืชเฉพาะถิ่นนะครับพบได้เฉพาะบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนะครับพวกนี้นะครับก็จะจริงๆแล้วสามารถออกดอกก่อนใบก็ได้นะครับหรือว่าจะสามารถออกที่ปลายของวีฟี่ชูตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับในกระเจียวสุเทพเนี่ยก็จะมีการสร้างเมือกที่บริเวณสเปอร์นะครับเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นรูปของตัวอย่างแห้งของกระเจียวสุเทพนะครับให้ดูนะครับเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บนะครับว่าเป็นกระเจียวสุเทพแน่นอนถัดมานะครับก็จะเป็นกระเจียวอรุณนะครับเคอร์คูมาอรุณน่านะครับเคอร์คูมาอรุณน่าเนี่ยที่ยกอันนี้มาให้ดูนะครับเพราะว่าจะให้ดูส่วนของแบคทีโอนะครับจริงๆเคอร์คูมาอรุณน่าเนี่ยมีแบคทีโอนะครับแบคทีโอจะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นลูกเขียวเล็กๆนะครับมีลักษณะเป็นฟอลเคนะครับอันนี้จะต้องเช็คดีๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในสกุลย่อยอีโคมาเต้เนี่ยมีทั้งพวกที่มีแบคทีโอแล้วก็ไม่มีแบคทีโอนะครับแล้วก็เราก็ยังพบว่าคือคุมาลุนน่าเนี่ยไม่ได้พบแค่เฉพาะในจังหวัดสุโขทัยเท่านั้นนะครับแต่เรายังพบในจังหวัดตากด้วยซึ่งประชากรในจังหวัดตากมีบางประชากรนะครับที่มีความแปรผันนะครับของสีของดอกนะครับในประชากรของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเราพบเฉพาะสีเหลืองเท่านั้นนะครับแต่ในจังหวัดตากเราพบสีที่เป็นสีครีมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกออดอกก่อนใบนะครับถัดมานะครับก็เป็นอุษานะครับเป็นเคอร์คูมาซินนาบารินานะครับเป็นชนิดที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเคอร์คูมาลูโบแบคเทียต้า
นะครับอยู่นานนะครับลักษณะเด่นนะครับก็คือจะมีแบล็คนะครับสีแดงสดนะครับแล้วช่อดอกมีขนาดใหญ่นะครับสามารถโตเนี่ยได้ยาวกว่า30เซนนะครับยาวกว่า30เซนติเมตรนะครับลักษณะการออกช่อดอกของอุสาเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมานะครับที่ตรงกึ่งกลางของลีฟฟี่ชูนเลยจะไม่เหมือนกับในว่านงูเห่าหรือว่าเคอร์คูมารูโบแบคเทเรต้านะครับว่านงูเห่าเนี่ยลักษณะการออกของช่อดอกเขาจะมุดออกมาจากด้านข้างนะครับของลีฟฟี่ชูนนะครับใบของอุสาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นพิเคทนะครับค่อนข้างเด่นแล้วก็บริเวณเส้นใบนะครับจะมีส่วนของขนนะครับพบเฉพาะบนเส้นใบนะครับบนแผ่นใบก็จะไม่เจอนะครับอุสาเนี่ยก็จะเป็นพืชเฉพาะถิ่นนะครับพบเฉพาะเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองบัวลำภูเท่านั้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่ามีอุสาที่มีแวเรชั่นของสีแบล็คนะครับบางต้นเนี่ยเราจะพบว่าบริเวณฐานของส่วนของเฟอร์ไทล์แบล็คเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นสีขาวนะครับหรือว่าบางต้นเนี่ยเราก็จะเห็นแบล็คเนี่ยเป็นสีขาวเกือบหมดเลยนะครับเป็นสีขาวเขียวเกือบหมดเลยนะครับคล้ายๆกับการเป็นต้นเผือกนะครับถัดมานะครับวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับร้อนแรงที่สุดในปีนี้นะครับก็คือกระเจียวไฟนะครับคาคุมาอิกเนียนะครับค้นพบโดยด็อกเตอร์สาโรรุจิสัตสกุลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอิโคมาเต้ที่มีลักษณะสวยงามนะครับดอกเนี่ยออกที่บริเวณลีฟฟี่ชูตออกที่บริเวณยอดของลีฟฟี่ชูตนะครับตั้งขึ้นมาช่อดอกจริงๆแล้วมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าต้นสมบูรณ์มากๆนะครับลักษณะดอกเนี่ยสีสันนะครับก็จะเป็นสีออกครีมนะครับบริเวณของลาเบลลัมนะครับส่วนปลายเนี่ยแยกออกชัดเจนนะครับถ่างออกชัดเจนส่วนของมิดเดิลแบรนด์นะครับมิดเดิลแบรนด์เนี่ยก็จะมีสีขาวสีขาวอยู่ที่ฐานนะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองอยู่ขนาบข้างนะครับและด้านข้างของสีเหลืองก็ยังมีเส้นสีแดงอีกนะครับและจุดที่โดดเด่นของเขาก็คือส่วนของแอนเทอร์นะครับจะมีสเปอร์นะครับที่มีลักษณะค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ช่องเปิดของแอนเทอร์เนี่ยจะอยู่ใกล้กับบริเวณสติกมามากๆนะครับแต่ว่าผลิตส่วนของพอลเลนเนี่ยได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีส่วนของแอนเทอร์เพลสเนี่ยยื่นยาวค่อนข้างชัดเจนนะครับจริงๆภาพไดเซคชันของดอกเนี่ยอันนี้ก็ไม่อยากจะขิงเท่าไหร่นะครับว่าสวยกว่าในเปเปอร์ต้นฉบับถัดมานะครับก็จะเป็นกระเจียวสีลำปางนะครับก็คือโคคุมาลำปางเอ็นซีนะครับเดิมเนี่ยชนิดนี้นะครับโคคุมาลำปางเอ็นซีเนี่ยถูกเข้าใจว่าเป็นโคคุมาลอมบ้านะครับแล้วก็ปัจจุบันมีการแยกออกมาเป็นอีกสปีชีส์หนึ่งนะครับในโคคุมาลำปางเอ็นซีเนี่ยเราก็พบว่าส่วนของแอนเทอร์นะครับบริเวณแอนเทอร์สเปอร์เนี่ยมีการสร้างเมือกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีส่วนของlateral corolla lobe เนี่ยลักษณะเป็นเยื่อบางๆนะครับเหมือนในภาพที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นแผ่นบางๆมากๆนะครับช่อดอกเนี่ยสั้นมากนะครับติดอยู่กับดินเลยนะครับแล้วก็เราพบ variation นะครับของสีของลาเบลลัมเนี่ยอยู่2สีด้วยกันนะครับแบบแรกที่เจอทั่วไปก็จะเป็นสีออกเหลืองเหลืองนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ง population ที่พบเฉพาะที่อำเภอเงาจังหวัดลำปางนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับซึ่งก็จะมีความสวยงามนะครับปัจจุบันเราก็พบเคอร์คูมาลำปางอินซิสเนี่ยที่จังหวัดน่านด้วยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นพนมรัตนะครับเคอร์คูมานครพนมเอ็นซิสนะครับตัวนี้นะครับมีลักษณะค่อนข้างจะคล้ายๆกับเคอร์คูมาเฟราโมเอน่าหรือว่ากระเจียววาดหัวน้อยนะครับช่อดอกนะครับจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับลักษณะของลาเบลลัมเนี่ยมีลักษณะเป็นคลอชัดเจนนะครับเป็นก้ามชัดเจน
แล้วก็มีส่วนของmedium band นะครับเป็นสีส้มนะครับหรือว่าส้มแดงนะครับอันนี้พบที่จังหวัดนครพนมที่เดียวนะครับเป็นพืชถิ่นเดียวนะครับถัดมานะครับสัตตินัสสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสัตตินัสเคอร์คูม่านะครับซึ่งมีจำนวนสมาชิกเนี่ยเกือบจะครึ่งหนึ่งของทั้งสกุลเลยนะครับอันนี้จะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยไม่ได้เป็นจุดที่มีการพบสัตตินัสเคอร์คูม่ามากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ถูก introduce เข้ามานะครับลักษณะของสัตตินัสเคอร์คูม่าเนี่ยนะครับลักษณะของช่อดอกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเพาส์นะครับก็คือลักษณะของตัวไทยแบล็กเนี่ยจะโอบค่อนข้างมากนะครับส่วนของดอกเนี่ยส่วนของดอกนะครับก็จะมีสเปอร์นะครับที่ชี้ไปด้านหน้านะครับมีขนาดมีความแหลมก็ชี้ไปด้านหน้านะครับและในสกุลย่อยนี้นะครับก็มักจะมีส่วนของโคม่าแบล็กนะครับแล้วดอกเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เราเรียกว่าเป็นบูเลตเชฟหรือว่าเป็นดอกแบบปิดนะครับก็คือส่วนของดอซอลคอเรล่าโลเนี่ยมันมักจะห่อขอบด้านบนของlateral staminode ไว้นะครับตัวอย่างนะครับปีที่แรกก็คือสาลิกาลิ้นทองนะครับเคอร์คูม่าโกลบอลิฟอร่านะครับสปีชีนี้นะครับมีการใช้ประโยชน์มากๆเลยในเรื่องของความเชื่อนะครับเกี่ยวกับว่านะครับว่ามีเมตตามหานิยมนะครับลักษณะของดอกก็จะเห็นว่ามันจะเป็นแบบบูเลตฟอร์มนะครับเป็นดอกที่แบบค่อนข้างปิดนะครับถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยเราเห็นแค่ส่วนของสเปอร์ยื่นออกมาแค่2แท่งเท่านั้นนะครับในส่วนของEpigenous gland นะครับก็มีความยาวไม่มากนะครับรูปร่างค่อนข้างทู่ๆนะครับส่วนปลายมีความทู่นะครับแล้วก็ส่วนของแบล็กเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็คือมีสีเขียวนะครับจนไปถึงสีน้ำตาลอมเขียวนะครับแล้วก็มีเส้นส่วนของเส้นใบเนี่ยมีความใสนะครับทีนี้สปีชีส์นี้นะครับก็มีความชัดเจนมีความโดดเด่นนะครับถ้าเรามองไม่เห็นดอกไม่เห็นต้นเลยเนี่ยเราเห็นส่วนของไลโซมนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนของไลโซมเนี่ยมีการแตกแขนงของเลทโรไลโซมเนี่ยจำนวนมากนะครับอันนี้ก็ถ้าเห็นแค่หัวเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเดาได้นะครับว่ามันเป็นสาลิกาลิงทองนะครับแต่ในกลุ่มสัตตินัสเคอร์คูม่าเนี่ยเนื่องจากว่าในความเชื่อทางด้านว่านเนี่ยมีการเล่นกันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งชื่อนะครับหลายๆชื่อนะครับเช่น500นางบ้างว่าน500นางบ้างนะครับแต่มันก็หมายถึงพืชตัวเดียวกันนะครับก็คือสาลิกาลิ้นทองนี่เองนะครับถัดมานะครับก็เป็นว่านงูเห่านะครับ Curcuma rubobacteriata นะครับว่านงูเห่าเนี่ยเราพบนะครับบริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับไล่ไปตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับลักษณะนะครับก็คือจะออกดอกนะครับที่บริเวณส่วนโคนของมีพี่ชูดนะครับช่อดอกเนี่ยมีความโดดเด่นเนื่องจากว่าส่วนของแบล็กเนี่ยมีสีแดงสดนะครับแล้วดอกเนี่ยก็มีสีเหลืองตัดกับสีแดงนะครับลักษณะของไลโซมเนี่ยไลโซมของว่านงูเห่านะครับจะมีลักษณะเป็นคลิปปิ้งนะครับจะเป็นแท่งของผอมนะครับเลื้อยทอดไปตั้งใต้ดินนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังพบ variation นะครับของสีของแบล็คด้วยนะครับนอกจากสีแดงแล้วเราก็ยังพบอันที่เป็นสีครีมนะครับฐานเป็นสีครีมหรือสีเหลืองนะครับแล้วก็คลิปขอบด้วยสีแดงนะครับแล้วก็มี population นะครับที่ใ
ีของแบล็คเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับพบในจังหวัดตากนะครับแล้วก็ยังมีการพบว่าว่านงูเห่าเนี่ยในบาง population นะครับจะมีต้นที่ค่อนข้างเตี้ยมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแห้งของว่านงูเห่านะครับในภาพเนี่ยเราจะสังเกตว่าในส่วนของช่อดอกนะครับถ้าเราทับมาได้ไม่ค่อยเตรียมตัวอย่างได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็นว่าช่อดอกเนี่ยมันแทบจะบอกอะไรไม่ได้เลยนะครับทีนี้เราจะต้องดูองค์รวมนะครับของตัวอย่างนะครับว่าตำแหน่งของช่อดอกอยู่บริเวณไหนนะครับการออกของช่อดอกมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลักษณะของไรโซมนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรเราก็จะบอกได้ว่ามันก็คือเป็นคูคูมารูโบแบคทีเรียตานะครับถัดมานะครับก็จะเป็นอัลแดงนะครับก็คือคูคูมาพิคาตานะครับปีชีนี้นะครับเป็นปีชีที่มีการใช้ประโยชน์กันมากๆเลยเพราะว่าเราใช้เป็นอาหารนะครับเป็นอาหารประจำฤดูฝนนะครับใช้ช่อออกช่อดอกอ่อนในการเอามาต้มนะครับกินกับน้ำพริกนะครับตำราไทยนะครับส่วนใหญ่จะ identify อัลแดงเนี่ยเป็น Curcuma angustifolia นะครับถามว่า Curcuma angustifolia ในประเทศไทยมีไหมมีนะครับแต่ว่าลักษณะของอัลแดงเนี่ยเนื่องจากว่ามันมี variation ค่อนข้างสูงมากๆนะครับก็เลยทำให้สามารถที่จะสับสนนะครับว่าเป็นพิคาต้าหรือว่าเป็นแองกัสติฟอเรียได้นะครับโดยแองกัสติฟอเรียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีใบที่ค่อนข้างจะแคบมากๆนะครับเมื่อเทียบกับในพิคาต้านะครับอีกสปีชีส์หนึ่งนะครับที่มีแวริเอชั่นสูงมากๆเลยนะครับแล้วประเทศไทยก็เจอค่อนข้างจะหลากหลายสีสันมากๆก็คือบัวชันนะครับหรือว่าคาคูมาออเรนเทก้านะครับเดิมเนี่ยตัวออเรนเทก้านะครับท้ายถูกเก็บจากประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งในประเทศอินโดนีเซียในความหลากหลายของเคอร์คูมาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยจริงๆหน้าตาของท้ายที่เก็บมานะครับก็จะมีหน้าตาคล้ายๆตัวนี้นะครับคล้ายๆรูปทางฝ่ามือนะครับคือส่วนของโครมาแบล็คเนี่ยจะมีสีชมพูนะครับแล้วก็เฟอร์ไทยแบล็คจะมีสีเขียวนะครับซึ่งภาพทางขวามือเนี่ยเป็นต้นที่พบที่จังหวัดสตูลนะครับส่วนภาพตรงกลางนะครับอันนี้เป็นต้นที่พบที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ภาพทางซ้ายนะครับก็จะเป็นต้นที่พบที่จังหวัดระนองนะครับทีนี้จะเห็นว่าคำว่าออเรนเดก้ามาจากไหนนะครับออเรนเดก้ามาจากสีของดอกนะครับว่ามันมีสีเหลืองนะครับทีนี้จะเห็นว่าเมื่อเราไดเซกออกมาแล้วเนี่ยเราตัดแยกชิ้นส่วนดอกออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีชิ้นส่วนของดอกที่มีสีเหลืองอยู่นะครับเนื่องจากว่า variation เนี่ยมีค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับและถือว่าเป็น species ที่เป็น complex ตัวหนึ่งเลยนะครับลักษณะของสเปอร์ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละ population ด้วยนะครับอันนี้ก็จะต้องอาศัยเทคนิคทางโมเลกุลาร์ไบโอโลจีมาช่วยในการจัดจำแนกให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับทีนี้การใช้ประโยชน์ของพืชในตระกูลเคอร์คูมานะครับก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าทราบกันดีอยู่แล้วนะครับใช้เป็นได้ทั้งอาหารเป็นได้ทั้งยารักษาโรคนะครับบางสปีชีส์นะครับสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะครับอย่างเช่นทุ่งดอกกระเจียวนะครับปัจจุบันก็มีหลายจังหวัดพยายามโปรโมทนะครับมีการใช้ในกลุ่มของเรื่องของความเชื่อนะครับเป็นพวกกลุ่มของว่านต่างๆซึ่งก็ค่อนข้างสร้างความสับสนในการศึกษาอานุกรมนิทานพอสมควรนะครับมีการใช้ในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาพุทธนะครับเช่นมีการนำมาทานะครับตัวของนาคก่อนที่จะผสมบทนะครับแล้วก็อันที่มีความสำคัญมากๆเลยก็คือมีการใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรนะครับใช้เป็นทั้งไม้ตัดดอกใช้เป็นทั้งไม้ประดับแปลงใช้เป็นทั้งไม้กระถางนะครับแล้วก็ยังเป็นสินค้าออกที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับเพราะว่าในต่างชาติเนี่ยเขาจะรู้จักชื่อของปทุมมาหรือว่า
ยามทิวลิปนะครับทีนี้เรามาดูปัญหาของการศึกษาพืชในสกุลตะเกียวนะครับปัญหาใหญ่ๆก็คือ1เราต้องการตัวอย่างนะครับที่ได้รับการเก็บรักษาอย่างดีนะครับแล้วก็เราก็ควรจะเก็บตัวอย่างของดอกนะครับดองอยู่ในน้ำยาดองที่เหมาะสมนะครับที่รักษาสภาพของโครงสร้างของดอกไว้ได้นะครับเพราะว่าตัวดอกเนี่ยมีความจำเป็นมากๆในการระบุชนิดของพืชในสกุลตะเกียวนะครับอีกการหนึ่งที่สร้างความสับสนก็คือการเรียกชื่อสามัญแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่นะครับคาคูมาเนี่ยจะไม่เหมือนพืชในวงขิงสกุลอื่นๆนะครับเพราะว่าจะมีชื่อใหม่ๆเนี่ยงอกขึ้นมาตลอดเวลาจากการเจอต้นไม้แล้วก็ตั้งชื่อเองของคนทั่วๆไปนะครับแล้วมันทำให้เราเนี่ยติดตามหาโลคอลิตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับอันถัดมาประเด็นถัดมาก็คือความไม่เพียงพอของข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับคือเราไม่ทราบว่าคาคูม่าบางชนิดเนี่ยมันเจอที่ประเทศไทยหรือว่ามันถูกนำเข้ามาจากการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาแบบนั้นเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นสัตว์จีนัสคาคูม่านะครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นจุดที่มีการแพร่กระจายพันธุ์เป็นหลักแต่จุดที่ในการแพร่กระจายเป็นหลักคืออินเดียนะครับเพราะฉะนั้นคาคูม่าพวกนี้อาจจะแพร่เข้ามากับเส้นทางการค้าระหว่างสยามกับอินเดียก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาทำงานนะครับเวลาศึกษาก็ต้องคำนึงถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับอันถัดมานะครับประเด็นถัดมาก็คือเรื่องการทำลายถิ่นที่อยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นปัญหาของพืชเกือบทุกตัวเลยนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยมันถูกทำลายไปเป็นแปรรูปไปเป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรมไม่ที่อยู่อาศัยนะครับทีนี้ทำให้กระเจียวหรือว่าคาคูม่าเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะชอบขึ้นอยู่ตามริมชายป่านะครับชอบพื้นที่ที่แสงต่องถิ่นก็มักจะโดนกวาดล้างทำลายไปด้วยยาฆ่าหญ้านะครับอันนี้ก็นักพืชศาสตร์ก็ต้องทำงานให้ทันกับการทำลายของเกษตรกรนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการผสมนะครับการปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์แล้วก็ไม่ได้รับการจดชื่อนะครับไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์ตามหลักวิชาการนะครับมันก็จะทำให้พันธุ์เหล่านี้ถูกปล่อยออกมาในตลาดแล้วทำให้หลุดเข้าไปในธรรมชาติได้นะครับทีนี้ถ้านักพืชศาสตร์ไม่ได้ทำการสืบประวัติในเชิงลึกว่าพืชตัวนี้มันเป็นมาอย่างไรนะครับก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่ามันเป็นชนิดพันธุ์ใหม่ได้นะครับอย่างเช่นในภาพนี้จะเป็นคาคูม่าพุมเพเนียนะครับผสมกับคาคูม่าสลับบูเรียนซิสนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีความเป็นแบบที่จะใช้ประโยชน์ได้ในทางไม้ประดับได้ดีเท่าไหร่นะครับคือจะไม่ใช่เป็นแบบที่เป็น horticultural tree นะครับแต่ว่าถ้าดูหน้าเผินๆเนี่ยลักษณะก็จะเหมือนกับชนิดใหม่เลยนะครับถ้าไม่สืบประวัติมาก็จะไม่ทราบนะครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ก็ควรจะสืบประวัติให้เคลียร์นะครับก่อนที่จะลงมือจับขึ้นมาทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของการคุยนะครับพืชในสกุลกระเจียวของวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์สาโรจน์รุจิสันสกุลนะครับที่ให้เกียรติเชิญมาบรรยายให้นักศึกษาฟังนะครับขอบคุณมากครับ